รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับรายการใต้สันติสุขในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาอยู่ที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสครับพามาดูสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้นะครับที่มีชื่อว่าเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์นะครับที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองสร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมแห่งนี้นะครับที่สำคัญครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ครับสามารถที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับความสำเร็จของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่เวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์ผลงานประเภทความปลอดภัยและสุขภาพเพื่อแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และที่สำคัญช่วยลดการสัมผัสในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19ตอนที่ผมไปเฝ้าไข้ยายที่โรงพยาบาลและก็ไม่มีใครมาดูแลยายนะครับเมื่อเวลาที่น้ำเกลือหมดมันก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปในเส้นน้ำเกลือครับทำให้ผมได้เล็งเห็นว่าปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้อย่างไรแล้วทำได้ด้วยวิธีใดบ้างครับผมก็ได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาครับว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและจุดบกพร่องนี้ได้ยังไงครับสิ่งประดิษฐ์ของเราเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์เนี่ยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน OBEC Young Inventor ระดับชาติครับและได้รับรางวัลอีกหลายๆผลหลายๆรางวัลครับรู้สึกภูมิใจมากนะครับที่ผมได้ทำได้ถึงระดับนี้สิ่งที่ครูที่ปรึกษาผมได้บอกกับผมมาตลอดนะครับพยายามแล้วพลาดดีกว่าพลาดที่ไม่พยายามเราต้องพยายามในการทำงานอะไรให้ถึงที่สุดเพื่อผลที่จะได้รับที่ดีที่สุดครับพวกผมก็หวังมาตลอดว่าสิ่งประดิษฐ์ของผมจะนำไปใช้จริงในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อไปครับทำให้เวลาที่น้ำเกลือย้อนไหลย้อนกลับใช่ไหมครับพยาบาลก็ต้องมาเจาะน้ำเกลือใหม่แล้วก็ทิ้งสายนั้นไปแต่ในที่นี้พยาบาลสามารถรู้ปริมาณน้ำเกลือของผู้ป่วยเรียลไทม์เลยครับทำให้สามารถมาเปลี่ยนน้ำเกลือได้ทันเวลาครับในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้การสัมผัสผู้ป่วยนี้ทำให้พยาบาลเสียงสูงมากและก็ทำให้ผู้ป่วยเสียงมากสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้สามารถที่จะลดการสัมผัสผู้ป่วยและพยาบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ครับก็คือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ก็เป็นการแจ้งการปริมาณคงเหลือของน้ำเกลือซึ่งปริมาณคงเหลือของน้ำเกลือเนี่ยจะแจ้งไปยังพยาบาลโดยตรงเลยครับก็คือแรงบันดาลใจก็คือจากที่ผมเคยเข้าโรงพยาบาลไปรอบนึงแล้วก็คือณตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆน้ำเกลือของผมเนี่ยมันก็หมดเลยทำให้เลือดเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้าสู่สายน้ำเกลือก็เลยคิดว่าถ้าณตอนนั้นพยาบาลมาไม่ทันผมอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ครับก็เลยคิดค้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาครับ
คิดว่ามีผลดีมากนะเพราะว่าเราพยาบาลจะได้ไม่ต้องเข้าไปหาผู้ป่วยโควิดที่ต้องใส่สายน้ำเกลืออยู่บ่อยๆอาจจะลดการติดเชื้อของพยาบาลได้ครับก็คือณตอนนี้คือได้ทดลองใช้ในโรงพยาบาลครับทดลองใช่แล้วก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจครับก็คือเป็นรู้สึกว่าตื้นตันกับตัวเองมากที่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยบุคลากรในโรงพยาบาลนะอาจจะช่วยลดภาระได้ไม่มากแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับก็คือจากการแข่งขันระดับเขตพื้นที่นะคะที่ผ่านมาก็คือเราได้ทําเหมือนที่ชั่งน้ําหนักอย่างเดียวแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังที่สมาร์ทโฟนยังที่ต่างๆใช่มั้ยคะแต่ความรู้สึกของครูมันยังรู้สึกว่าเรายังทําอะไรได้มากกว่านั้นเราก็เลยได้จับกลุ่มนักเรียนนะคะมาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะพัฒนายังไงให้มันมีประโยชน์ต่อคนมากกว่านี้ให้มันมีประโยชน์ต่อหน่วยงานมากกว่านี้เด็กๆพูดก่อนเลยว่าคุณครูครับเราทำที่ชั่งน้ำเกลือได้ไหมแจ้งเตือนน้ำเกลือได้ไหมเพราะผมเคยมีประสบการณ์ว่าน้ำเกลือหมดนะคะแล้วก็ของคุณยายของน้องที่น้ำเกลือหมดก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีใครไปบอกเราก็เลยน้ำเกลือเนี่ยเหมือนกับจะช่วยคนได้มากกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักที่เราได้ทำก่อนหน้านี้ซึ่งหลักการทำงานเนี่ยมีหลักการทำงานที่คล้ายกันเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าเราลองพัฒนานะเป็นเครื่องชั่งน้ำเกลือดีไหมก็เลยมีการพัฒนาสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะก็หลังจากที่เด็กๆศึกษาไปก็คือพาไปหาผู้รู้ในจุดต่างๆนักเรียนก็สามารถเหมือนกับว่าเราสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้จริงๆก็คือว่าถ้ามันมีเครื่องแจ้งเตือนน้ำเกลือปริมาณน้ำเกลือในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะทำให้ญาติผู้ป่วยพยาบาลคือทุกคนก็คือแบบว่าเบาลงอะค่ะเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้สามารถพัฒนาได้จริงๆก็คือหลังจากนั้นเราได้ผ่านการแข่งขันในระดับภาคนะคะโดยไอเดียของเด็กๆทั้งหมดที่เราร่วมมือกันแล้วก็เด็กๆก็มีความพยายามที่จะทำจินตนาการของตัวเองนะคะให้เป็นความจริงในฐานะครูก็ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการส่งการแข่งขันในระดับภาคนะคะซึ่งปีนั้นเป็นศิลปหัตถกรรมนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะตอนนั้นก็คือทำให้เด็กๆได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเดียวนะคะชนะเลิศระดับภาคค่ะก็คือถือว่ามันเป็นประสบการณ์แรกเพราะเราสามารถชนะโรงเรียนใหญ่ๆได้ในขณะที่เราเป็นแค่โรงเรียนเล็กๆแล้วก็มันเป็นการบ่งบอกว่านักเรียนเนี่ยคือถ้าเราขัดจรณัยให้มันแววเนี่ยคือไม่ว่าอยู่สถานที่ไหนหรือว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนักเรียนก็สามารถเป็นเพชรที่แววๆได้อ่ะค่ะก็สามารถชนะหลายๆโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าเราทำให้เรามีความหวังที่จะไปต่อในระดับชาติอะค่ะคือทุกครั้งที่มีการเทรนนักเรียนให้ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะของความท้อเหมือนกับตอนที่เราต้องไปแข่งในระดับชาติเนี่ยเราจะต้องมีเป็น PowerPoint ภาษาอังกฤษพรีเซนต์ภาษาอังกฤษวิดีโอภาษาอังกฤษแล้วก็แบบเล่มภาษาอังกฤษอะไรที่อีกหลายๆอย่างที่ทำให้นักเรียนรู้สึกท้อเวลาที่แบบด้วยความที่เราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการที่จะสื่อสารการทำให้เด็กเนี่ยจะมีความท้อตรงที่แบบผมจะพูดยังไงจะทำยังไงจะออกเสียงยังไงจะยังไงก็คือเราก็ให้กำลังใจว่าเอ้ยเราเชื่อในศักยภาพของทุกคนว่าเด็กๆเนี่ยถ้าพยายามเนี่ยทำได้แน่นอนก็ให้กำลังใจทุกครั้งที่ท้อแล้วก็บอกว่ายังไงเนี่ยคือจะพูดคำหนึ่งที่น้องคนหนึ่งพูดก็คือพยายามแล้วพลาดยังดีกว่าพลาดที่ไม่ได้พยายามเราถือว่าถ้าเราเต็มที่แล้วไม่ว่าระดับไหนแชมป์ชนะหรือไม่ชนะแต่เราก็ชนะใจตัวเองแล้วอะค่ะก็คือถือว่าการชนะใจตัวเองมันสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่เราไปไม่ว่าอันดับที่เท่าไหร่แต่เราอะยิ้มกับผลที่มันได้แล้วเพราะเราอะเต็มที่กับมันแล้วเท่าที่ทดลองใช้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงๆก็คือเราสามารถแจ้งเตือนน้ำเกลือสามารถแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือซึ่งมันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเยอะ
แล้วภาระของพยาบาลเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นติดเชื้อโควิดไงคะซึ่งถ้าเราเอาอุปกรณ์นี้ไปใช้ในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะช่วยลดภาระของพยาบาลได้มากในการที่จะสัมผัสผู้ป่วยนะคะแล้วผู้ป่วยก็จะมีเหมือนกับไม่ต้องมีคือตอนนี้เนี่ยมันญาติเฝ้าไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะคือเป็นการป่วยที่ฉันต้องป่วยคนเดียวอยู่คนเดียวไงคะคือซึ่งอุปกรณ์เนี้ยสามารถดูแลท่านได้แทนญาติของท่านได้เลยโดยสามารถเป็นตัวที่แจ้งเตือนให้กับพยาบาลรับรู้ว่าน้ำเกลือของท่านจะหมดแล้วนะสามารถเอามาเปลี่ยนได้นะคะซึ่งมันจะลดการเดินของเจ้าหน้าที่ลดภาระงานได้อย่างดีคุณผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่าเจ้าสิ่งประดิษฐ์เวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดทำงานกันยังไงวันนี้มีน้องๆมาสาธิตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับผมนายวรรณสิทธิ์ณราพงศ์ครับผมนายวาริศดารงเงาะครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสครับในปัจจุบันนะเราจะสังเกตได้ว่ามีผู้คนในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยและยังมีผู้ป่วยบางส่วนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติผู้ป่วยมาคอยดูแลซึ่งอาจจะทำให้ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นไปอีกจากปัญหาข้างต้นอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงอิงจากประสบการณ์จริงผมได้เคยเข้าโรงพยาบาลอยู่ครั้งหนึ่งและณคืนหนึ่งน้ำเกลือในห้องผมเนี่ยได้หมดลงแล้วไม่มีใครไปแจ้งพยาบาลจึงทำให้เลือดของผมเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าสู่สายน้ำเกลือจากปัญหาเหล่านี้นะฮะเราจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์ครับสโลแกนของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้คือสะดวกประหยัดทันสมัยครับสะดวกคือเพียงแค่พยาบาลเปิดเครื่องพยาบาลก็สามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือได้เลยครับประหยัดคือประหยัดเวลาที่เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องเดินไปตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือในแต่ละห้องแต่เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจเช็คปริมาณของน้ำเกลือของทุกห้องผ่านจอมอนิเตอร์ในห้องควบคุมได้เลยครับทันสมัยคือเพียงแค่เรามีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถที่จะดูปริมาณของน้ำเกลือได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วครับวัตถุประสงค์ของเครื่องเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์1เพื่อแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเกลือ2เพื่อลดภาระงานของพยาบาล3เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุนของโรงพยาบาล4เพื่อแก้ไขปัญหาการคาดการปริมาณของน้ำเกลือที่ไม่เที่ยงตรงครับวิธีการใช้งานพยาบาลทำการเปิดเครื่องเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์จากนั้นตัวเครื่องจะทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วพยาบาลสามารถเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ทำการกรอกชื่อและรหัสผ่านเพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขข้อมูลได้เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วพยาบาลสามารถดูปริมาณของน้ำเกลือและสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ครับเมื่อน้ำเกลือถึงระดับต่ำกว่าที่กำหนดแล้วตัวเครื่องจะแสดงเป็นสัญญาณไฟกระพริบและจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยครับหลังการทำงานนำน้ำเกลือไปแปะบนเครื่องเวียงสุวรรณสมาร์ทโหลดเซลล์เซ็นเซอร์รับน้ำหนักจะเกิดการบิดตัวและปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแต่กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมานี้เป็นกระแสไฟฟ้าอ่อนซึ่งไม่สามารถใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้จึงต้องใช้แอมพลิฟายเยอร์เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้าและแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งผลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการประมวลผลตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้และจะส่งต่อข้อมูลผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ต่างๆครับการปรับปรุงและพัฒนาผลงาน 1. เราได้เพิ่มจำนวนแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการทำงานจากเดิม4ชั่วโมงเพิ่มมาเป็น8ชั่วโมง 2. เราได้เพิ่มฟังก์ชันในการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเตือนปริมาณของน้ำเกลือครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆพวกเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นจริงและพวกเราหวังว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะนำไปถูกติดตั้งในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลและช่วยเหลือคนไทยต่อไปครับขอบคุณครับในวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีกับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะที่ได้ไประดับชาตินะคะคือเราเนี้ยเป็นโรงเรียนชายขอบนะคะแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปชิงเวทีกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแล้วก็ของครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะที่จะได้มาถึงวันนี้นะคะทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูก็ลองผิดลอง